สวัสดีครับอยู่กับทำเลได้ Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการรีวิวอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่นะครับในกรณีที่เราดอกทริปไกลๆหรือลองทริปหรือการเดินทางไกลๆนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการขับขี่เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อกาดตัวกางเกงกาดแล้วก็ตัวถุงมือก็ดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของตัวเสื้อกาดให้ดูก่อนนะครับซึ่งใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้จับจองไม่ได้หาซื้อมานะครับลองดูรีวิวตัวนี้นะครับเผื่อจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาตัวเสื้อกาดยี่ห้ออะไรมาให้ดูนะครับลองดูกันเลยครับโอเคครับมารีวิวกันเลยนะครับสำหรับตัวเสื้อกาดนะครับยี่ห้อโคมินินะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับที่มีเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับในส่วนของชาวไบเกอร์นะครับทั่วไปซึ่งวันนี้ผมสั่งมานะครับจะเป็นเสื้อกาดโคมินินะครับรุ่น JK092R นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างผมสั่งมา2ตัวนะครับราคาก็ประมาณตัวละ 4,000 กว่าบาทต้นๆนะครับ 4,000 ต้นๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาระดับล่างๆนะครับไม่ได้เป็นตัวท็อปหรือว่าแพงอะไรของตัวโคมินิเองนะครับโคมินิเองถ้าเป็นตัวที่มีราคาแพงหน่อยก็จะหลักหมื่นขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์สั่งมาจาก Lazada นะครับในร้าน Lazada Mall นะครับซึ่งก็เป็นของแท้นะครับถ้าเป็นร้านค้าที่เป็น Lazada Mall นะครับ Lush Mall นะครับจะเป็นของแท้นะครับประกอบด้วยเสื้อ2ชุดนะครับนี่2ชุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นไซส์ S ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไซส์ XL ตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนนะตัวนี้เป็น2 XL นะครับ2 XL XL 2 XL นะครับนี่นะ EU ก็จะเป็น XL นะครับถ้าเป็น Japan คือ2 XL ก็คือไซส์คนญี่ปุ่นจะเป็น2 XL นะครับซึ่งเป็นของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงในรายละเอียดข้างในนะอีกตัวนึงก็จะเป็นไซส์ S นะครับที่ผมสั่งไปเนาะไซส์ S ไซส์XS หรือไซส์ S นะครับ XS หรือไซส์ S Japan นะครับซึ่งเป็นของตัวแฟนผมนะครับเดี๋ยวผมรีวิวตัวเดียวกันดีกว่านะครับรีวิวตัวเดียวดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะมีการทดสอบใส่ให้ดูด้วยนะครับสำหรับใครที่จะสั่งตามนะอันนี้เป็นตัว 2XL นะครับในถุงด้านหน้านะครับก็จะเป็นโคมิเนะเลยนะครับถุงโคมิเนะนะครับ Safety and Innovation นะครับแล้วก็ดูใกล้ๆนะครับเสื้อกาดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังแล้วก็หน้าอก2ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวหัวไหล่2ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวแขน2ชิ้นนะครับหรือไอ้ตรงบริเวณข้อศอกนะครับ2ชิ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงว่ามันเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับโปรดักต์โตเกียวนะครับแล้วก็ติดแท็กภาษาเป็นราคา 25,000 เยนนะครับ 25,000 เยนนะครับก่อนรวมภาษีนะครับ Before Tax นะครับ Ivory Black นะครับ 2XL ไซส์ 2XLคืออย่างที่บอกไปนะครับของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ซื้อผ่านร้านแท็ดด็อกนะครับมันก็จะมีไซส์บอกนะครับตามนี้เลยนะครับ S สำหรับคนที่มีความสูง155ถึง165นะครับ M 160ถึง170 L 165ถึง175 XL 170ถึง180นะครับ 2XL 175ถึง185นะครับ 3XL ก็ไล่ตามนี้ไปเลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยสั่งมาในส่วนของ 2XL นะครับในรุ่นที่ชื่อว่าJK092R Spec Sport M นะครับแจ็คเก็ตลอมบาร์ดนะครับโปรดักต์โคมิเนะโตเกียวนะครับนำเข้าเรามาดูตัวเสื้อกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้จะถ่ายยังไงให้เห็นทั้งตัวนะครับเดี๋ยวผมให้มุมกล้องไปดูก่อนเปิดมาบริเวณปลายแขนนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวปิดซิปนะครับแล้วก็เป็นยางนะครับ
Special Case นะครับตัวนี้จะเป็นยางนะครับสกรีนคอมมินินะครับเป็นยางนะนี่มีหนามเตยนะครับปลดนะครับแล้วก็หัวซิปเองก็จะมีผ้าคลุมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหัวซิปนี่นิ่มๆนะครับดึงได้นะครับเป็นผ้าผูกอีกทีนึงเปิดได้นะครับปลายมือเนาะอย่างนี้ความหนาก็พอสมควรเลยครับข้างในก็จะเป็นตะข่ายชั้นตะข่ายนะครับเป็นผ้าเพื่อกันเหงื่อนะครับพวกนี้ระบายอากาศได้ดีนะครับด้านนอกก็จะเป็นผ้าแบบเหงื่อกันระบายอากาศอีกครั้งนึงครับอีกชั้นนึงนะครับเนี่ยตะข่ายนะครับอีกชั้นนึงเพื่อระบายอากาศนะครับซิปรูดไปได้แค่นี้นะครับแล้วก็มีหูข้างในนะครับหูจับข้างในนะครับสีแดงเนาะปิดมาแล้วก็ปิดนี้นะตรงนี้จะเป็นส่วนของกาดนะครับกาดเนี่ยกาดจะเป็นตรงนี้เลยนะครับตรงตั้งแต่ข้อศอกลงไปจนถึงไอ้ตัวหน้าแขนนะครับจะเป็นกาดนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงกาดนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีตรงกาดเหมือนกันนะครับตรงข้อศอกเองจะเป็นผ้าแบบพับให้มันยืดหดได้นะครับนี่นะครับยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้แล้วก็ตรงกาดนะครับก็จะเป็นทรงอยู่ด้านในนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเรามาดูกันละเอียดเลยนะครับเผื่อใครจะซื้อตามนะนี่เห็นไหมมันสามารถถอดออกได้อีกเป็นหนามเตยข้างในนะครับสำหรับเอากาดเข้าเอากาดออกนะครับนี่นะครับตัวกาดมันนี่นะครับตัวกาดเนาะเวลาจะซักเวลาจะอะไรอย่างเงี้ยถอดกาดออกก่อนได้นะครับนี่ตัวกาดนะครับข้อศอกกาดก็มีการสกรีนคอมมินิเหมือนกันนะครับเอลโบข้อศอกนะครับตำแหน่งนะใส่กลับเข้าไปใส่กลับเข้าไปนะครับเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวผมก็ปิดตัวหนามเตยตรงนี้ปิดไว้หนามเตยปิดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับใส่กลับเข้าไปแล้วตรงข้อศอกนะครับปิดซิปนะครับแล้วก็ปิดนะครับเป็นยางนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมาตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าอกนะครับหน้าอกมีแสงสะท้อนแสงโคมิเนเซฟตี้อินโนเวชั่นนะครับนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นตัวปักยางนะครับโคมิเนนะครับสกรีน TD Impact Absorb Mesh ก็คือรองรับแรงกระแทกนะครับรองรับแรงปะทะนะครับตัวกระดุมก็จะมีสกรีนไลน์ด้วยนะครับโคมิเนนะครับของแท้ต้องเป็นประมาณนี้นะครับมอเตอร์ไซเคิลแล้วก็ตัวซิปนี้ทำมาดูดีเลยนะครับเป็นสกรีนใสๆนะครับโคมิเนซิปใสเนาะตรงส่วนนี้นะครับเป็นป้ายห้อยเหมือนกันนะครับสกรีนโคมิเนนะครับแล้วก็เขียนว่า SK647 Neck Brace Speed Attackableคือเอาไว้สำหรับตัวบล็อกคอนะครับซึ่งไม่ได้แถมมาในเซตนี้นะครับต้องซื้อแยกนะครับเอาไว้ใส่บล็อกคอแล้วก็ใส่เป็นสายเบลนะครับคล้องลงไปนะครับติดคอซึ่งถ้าเป็นสายซิ่งก็ควรมีนะครับแต่ว่าเราเป็นทัวริ่งนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับตัวนี้ไอ้ Neck Brace เนี่ยก็จะขายแยกนะครับประมาณ 7,350 เยนอะไรของเขาเนี่ยครับเขียนเอาไว้นะ Neck Brace Speed นะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ต้องการสั่งนะครับข้างในมาที่ตรงปกคอก็จะเป็นเบอร์ EU XL แล้วก็ JP 2 XL นะครับตามที่บอกแล้วก็มีโคมิเนนะครับขึ้นมาเป็นสกรีนนะครับเราเปิดล็อกหน้าอกดูนะครับเปิดหน้าอกดูรูดลงนะครับซิปรูดง่ายนะครับซิปรูดง่ายทดสอบแล้วด้านล่างนะครับมีตัวแป๊กชั้นหนึ่งนะครับถอดซิปออกปึ๊บปึ๊บอ
ราก็จะเห็นเหมือนเป็นกระเป๋าบางๆนะครับอยู่ข้างในนะครับกระเป๋าบางๆอยู่ด้านในเนาะแล้วก็จะมีกาดหน้าอกอีก1ชิ้นเห็นไหมกาดหน้าอกนี้เราถอดได้นะครับถอดตรงนี้นะครับกาดหน้าอกอีก1ชิ้นนี่นะครับคุมิเนะ Safety Innovation นะครับกาดหน้าอกนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าเวลาถ้าใครจะสั่งตามเนี่ยสั่งตามต้องการสั่งอ่ะคือสั่งแบบไหนนะครับลองดูว่าไซส์เสื้อมันได้หรือเปล่านะครับไซส์มันต้องไซส์เท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนหรือผ้าพวกนี้มันจะละลายได้นะครับอย่าให้ใกล้เครื่องยนต์หรือความร้อนนะครับฝั่งนี้เองก็เหมือนกันนะครับก็จะมีกาดเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องแกะแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับด้านหลังนะครับตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นแผ่นกาดใหญ่นะครับแผ่นกาดบล็อกหลังนะครับตัวใหญ่นะครับนี่นี่ซึ่งเราสามารถแกะออกได้เหมือนกันนะครับด้วยตัวน้ำเตยนะครับแผ่นกาดบล็อกหลังนะตามนี้นะครับแผ่นน้ำเตยนะครับแผ่นกาดบล็อกหลังนะมีความหนาพอสมควรเลยนะนี่คือกาดบล็อกหลังนะครับเป็นเหมือนพลาสติกคล้ายๆพวกที่เป็นพื้นเด็กเล่นนะครับพื้นสนามเด็กเล่นนะครับตัวที่เป็นเหมือนโฟมนะครับต้องรับแรงกระแทกได้เยอะนะครับตัวนี้แล้วก็มีรูระบายอากาศเนาะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปก่อนเวลาจะซักก็ถอดพวกนี้ออกมานะครับถ้าจะซักนะครับแต่ระวังมันขาดนะครับต้องดูดีๆนะครับมันจะมี2ชั้นนะครับตัวที่เป็นหนาบเตยนะครับด้านล่างจะมี2ชั้นนะครับชั้นใน1ชั้นเห็นไหมชั้นในเอาไว้บล็อกตัวกาดไม่ให้ร่วงลงมาครับแล้วก็ปิดเก็บอีกชั้นนึงนะครับปิดเก็บชั้นนี้นะครับด้านล่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับว่ากาดนะครับมีกาดหน้าอก2นะครับแล้วก็กาดแขนเสื้อนะครับ2ข้างนะครับจัดแขนเสื้อ2ข้างนะครับจัดแขนเสื้อ2ข้างนะครับกาดหน้าอก2ข้างนะครับแล้วก็กาดหลัง1ตัว1ชิ้นนะครับขาดอย่างเดียวคือตรงบริเวณคอนะครับมีทั้งหมดก็นะครับนี่2นะครับนี่2อันนี้2 4แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ชิ้น1 5นะครับแล้วก็จะมีหัวไหล่ด้วยนะครับหัวไหล่อีกจุดหนึ่งหัวไหล่ก็จะเป็นในตำแหน่งนี้นะครับหัวไหล่เห็นไหมตำแหน่งนี้นะหัวไหล่ปึ๊บเนี่ยหัวไหล่นะครับทั้งหมดมีประมาณ7ชิ้นด้วยกันนะครับกาดนะรอบทิศทางเลยนะครับมีรอยเปื้อนมานิดนึงนะครับรอยเปื้อนแดงๆน่าจะเป็นเวลาเขาเก็บนะครับมีแถบสะท้อนแสงนะครับ2ด้านนะครับแล้วก็มีการสกรีนนะครับโคมิเนะ Safety Innovation นะครับตรงนี้เป็นป้ายโลหะนะครับด้านบนเนาะกาดหัวไหล่นะครับกาดหัวไหล่ให้ถอดตรงนี้นะครับถอดจากด้านในนะครับแล้วก็ดึงออกเหมือนกันนะกาดหัวไหล่กาดหัวไหล่นะครับCE Combine CE นะครับกาดหัวไหล่นะแล้วก็ใส่กลับเข้าไป
2ข้างเลยนะครับทั้งหมดทั้งตัวนะครับก็มีกาดอยู่7จุดด้วยกันนะครับหน้าอก2นะครับข้อศอก2นะครับแล้วก็หัวไหล่2นะครับแล้วก็แผ่นหลัง1นะครับทั้งหมด7จุดด้วยกันนะครับตรงปอกคอนะครับก็จะมีสกรีนโคมิเนะนะครับเป็นถักนะครับปักไว้โคมิเนะนะครับแล้วก็ตรงคอเสื้อเองมีรอยเปื้อนนิดหน่อยนะครับ Neck Protector Attachment Bead นะครับเอาไว้สำหรับในการติดนะครับเป็นซิปนะครับเป็นซิปนะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวสะท้อนแสงนะครับ Comine Safety Innovation นะครับตัวนี้จะมองเห็นในกลางคืนนะครับตัวนี้ข้างหลังเองก็จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ำนะครับตรงด้านล่างนะครับเป็นฟองน้ำหนาอยู่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับ2ตัวเพราะว่าผมสั่งมาเหมือนกันเลยตัวนะครับโอเคมาดูจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายตรงปอกตรงคอนะครับคอก็จะเขียนคอมิเนะนะครับ Safety Innovation นะครับโดยด้านในเองด้านในเสื้อเองจะเห็นนะครับว่าเป็นตะข่ายนะครับทะลุออกไปนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์นะครับก็คือเน้นใหเหมือนอากาศถ่ายเทได้ปลอดโปร่งครับแล้วก็ไม่มีความร้อนนะครับสะสมนะครับเวลาเราขับขี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับสาธิตให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวมาใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับนี่เป็นการทดสอบสำหรับไซส์ S นะครับที่เป็นสำหรับผู้หญิงนะครับสูงประมาณเกือบ160เซนติเมตรนะครับซึ่งผมได้สั่งไซส์ S มานะครับเนี่ยการสวมใส่นะครับก็ถือว่าจะพอดีตัวนะครับสำหรับใครที่จะสั่งในส่วนของที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับจะเป็นประมาณ S หรือ M นะครับทั่วไปนะครับแล้วเราหันหลังดูดิโอเคนี่ด้านหลังนะแล้วก็ด้านหน้าก็ตรงท้องกดลงอ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับมันพอดีตัวไหมพอดีตัวแล้วข้อศอกตำแหน่งกาดอะไรอยู่ตรงตำแหน่งไหมตำแหน่งกาดก็อยู่ตรงตำแหน่งพอดีนะครับแล้วก็ในหัวไหล่ขยับได้ไหมง่ายไหมขยับง่ายไหมขยับแขนโอเคห้องตัวด้านหลังหันหลังโอเคด้านล่างก็จะเป็นแถบตัวฟองน้ำนะครับบริเวณสะโพกนะครับแล้วก็มีตัวกาดด้านบนนะครับแล้วก็เอาผมออกหน่อยนะครับสกรีนคอมิเนตนะครับเป็นลายสะท้อนแสงนะครับตามที่บอกไปนะครับหันหน้ามาครับจะมีตัว R นะครับตรงมุมซ้ายล่างนะครับไอ้มุมขวาล่างนะครับมีตัว R สเปคนะครับเซ็ตติ้งนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูในส่วนของผู้ชายด้วยนะครับโอเคครับมาทดสอบการใส่ให้ดูนะครับในส่วนของผู้ชายนะครับซึ่งตัวผมเองสูง178ซมนะครับผมสั่งมาเผื่อ1ไซส์นะครับเวลาใครที่เป็นผู้ชายนะครับจะสั่งนะครับแนะนำให้สั่งเผื่อ1ไซส์นะครับอย่างน้อยเผื่อที่เป็นไซส์สำหรับกาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผู้ชายจะพอดีนะครับความยาวของเสื้อจะอยู่ที่ระดับเอวพอดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีกระเป๋าหน้า2อันนะครับแล้วก็ปิดก็ด้านหลังนะครับก็เป็นฟองน้ำบริเวณสะโพกนะครับฟองน้ำครับด้านข้างปรับขนาดได้นะครับปรับขนาดได้เรียบร้อยครับถือว่าพอดีขนาดตัวนะครับข้อศอกก็ตำแหน่งกาดจะอยู่ที่ข้อศอกพอดีนะครับสองข้างนะครับแล้วก็หัวไหล่นะครับแล้วก็หน้าอกนะครับและแผ่นหลังนะเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูในคำสั่งซื้อใต้คลิปนะครับแล้วก็
วันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทอมบิเดอร์ Channel ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ